ที่ก้องสวัสดีคุณก้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้องทะเลาะวิวาทแบบไม่ได้ตั้งใจยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อเป็นงานที่ผมไปดูคอนเสิร์ตครับประมาณ4ปีที่แล้วครับค่ะผมไม่ได้ตั้งใจแล้วทีเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตวงดนตรีวงนึงอะครับผมไปดูคอนเสิร์ตจบแล้วแล้วผมเคลี้ยงหมวกไปอะครับเหมือนกับจะจบงานนะครับแบบว่าฟินฟินาเล่ฟิวไปแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้ไปโดนหน้าผู้หญิงคนนึงครับนั่นเออแล้วมันก็มีเรื่องขึ้นมาคือผู้หญิงคนนั้นเขาหาว่าผมไปกลั่นแกล้งโดยการทำร้ายร่างกายอะครับอ๋อไปตั้งจงใจโยนหมวกใส่หน้าเขาอย่างนี้ใช่ครับผมโยนหมวกไปงานเวทีก็เหมือนว่าจบคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะกลับบ้านค่ะที่นี่ผู้หญิงคนนั้นเขาไปแจ้งความที่โรงพยาบาลบอกว่าผมทำร้ายร่างกายจนถึงแก่จิตใจอืมแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อสรุปว่ามันก็มีเรื่องที่โรงพยาบาลคราวนี้ผมก็เขาบอกว่าให้ผมไปมอบตัวที่โรงพยาบาลว่าทำร้ายร่างกายทีนี้ผมก็ไม่ไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ๋อๆแล้วทีนี้มันมีหมายศาลมาโอ้ที่บ้านผมเลยทีนี้ผมฉีกหมายศาลทิ้งรอบแรกรอบที่2มีตำรวจมานั่นน่ะสิรอบที่3ผมก็ไปที่โรงพยาบาลเป็นสน.แห่งนึงนะครับครับที่ใกล้ๆงานคอนเสิร์ตนั้นผมไปเสร็จแล้วว่าคุณตำรวจก็ไก่เกียร์ให้ต้องเสียค่าปรับไปครับ500บาทครับก็เหมือนเป็นการทำร้ายร่างกายกันเสียค่าปรับ500เป็นการยอมกันโดยที่แบบว่าความจริงค่าปรับมันอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ยอมความกันยอมความกันจะได้จบ500แล้วสุดท้ายจบไหมเรื่องมันยังไม่จบอีกแต่ทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามาแจ้งให้ผมย้ายออกจากบ้านภายใน7วันเดี๋ยวนะที่ทะเบียนบ้านเดี๋ยวนะคุณก้องไอ้ตอนแรกอ่ะที่เขารู้ว่ามีคนโยนหมวกมาโดนหน้าเขาอะแสดงว่าเขารู้สิว่าเราเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเพราะมีหมายสารมีอะไรมาที่บ้านใช่เขาเป็นเพื่อนของผมมาก่อนไงเอาดีๆเอาตรงๆคุณเคยมีเรื่องกันหรือเปล่าไม่เคยมีเรื่องกันนะครับแต่ว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยไงตอนนั้นมาก่อนเป็นงานมันจะเช่าบังเอิญเนาะก็ไม่แน่อ่ะคราวนี้สุดท้ายเขามาไล่เราจากบ้านเขาทำได้ไงอ่ะเขาทำยังไงคือตอนแรกอ่ะเขาส่งมาที่เขตเขาบอกว่าให้คุณชื่อผมมาก้องออกจากบ้านภายใน7วันเพราะผมยื่นหนังสือมาเพราะว่ามีคดีที่ยังไม่ได้จบสิ้นนะครับโอ้เขามีหนังสือมาเหรอใครเขามีหนังสือมาที่บ้านนะครับให้ออกจากบ้านภายใน7วันแล้วตอนวันที่หนังสือมาถึงอ่ะมันปรากฏว่ามันหมดเขตอายุความผมต้องมันคือแบบหนังสือเขียนว่าสมมตินะวันที่1มีนาหนังสือเขียนแต่ว่ามันถึงบ้านผมมาวันที่7แล้วอ๋อก็คือจริงๆหนังสือเนี่ยถ้าบอกว่าเริ่ม7ไอ้เริ่ม1แล้วบอกว่า7วันก็ควรจะมาตั้งแต่1แล้วปรากฏมาวันที่7เลยตอนที่7เลยมันเหมือนแกล้งไงให้นายทะเบียนเขียนหนังสือแกล้งมาให้ผมออกเดี๋ยวนะสุดท้ายแล้วงานเนี้ยผมเลยไปที่ทะเบียนเขตของผมอ่ะครับครับแล้วทีนี้ผมก็ไปคุยกับคนที่ทำหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อพอดีไม่ทราบเรื่องค่ะพอดีว่ามันมีเจ้าทุกข์อ่ะเขาเอาหนังสือมาฝากไว้ที่เขตใครหนังสือให้เขียนร่างส่งมาที่บ้านผมผมก็เลยบอกเอาใบที่บอกว่าถอนคำร้องไปให้เขาแก้เขาบอกว่าเรื่องแค่นี้มันมีอำนาจด้วยหรือเปล่าครับเอาหมายสารมาไล่ออกจากบ้านได้ด้วยเออนั่นสินิดนึงนะคุณก้องถามยอดหน่อยว่าแล้วอยู่ดีๆอ่ะเราจะสามารถนำหนังสือไปยื่นให้เขตส่งให้ใครก็ได้แบบนี้ได้ก็ได้ไงผมเลยถามว่าหนังสือนั่นน่ะเป็นหนังสือราชการที่หน่วยงานรัฐมีตราแล้วออกมาให้เลยผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นหนังสืออะไรที่เขาไปยื่นให้เขตแล้วเขาบอกให้ผมออกจากบ้านภายใน7วันไม่แต่หนังสือคุณต้องครับหนังสือที่มาถึงบ้านคุณเนี่ยเป็นหนังสือราชการเลยมั้ยใช่ๆเป็นหนังสือราชการเลยจากเขตเลยมันมีตาด้วยเขาบอกว่าจะต้องทำงานเขตเลยแล้วใครเป็นคนเซ็นลงชื่อคะตำแหน่งอะไรนายทะเบียนเป็นตำแหน่งรู้สึกว่าเป็นนายทะเบียนของเขตของผมอะแล้วหาเจอไหมหานายทะเบียนคนนั้นมีตัวตนไหมเขาไปหามาแล้วไงไปหามาแล้วไปหามาแล้วเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องมันเป็นคนที่สำนักงานเขตใหญ่เขาส่งมาอีกทีนึงแสดงว่าเขารู้จักคนในเขตใหญ่เป็นคนจากใหญ่ส่งมาอีกทีนึงใช่โอเคแต่สุดท้ายตอนนี้ไม่ได้ออกจากบ้านนะคุณต้องไม่ออกนะไม่ได้ออกผมก็ไปทำเรื่องบอกคุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่มาให้ผมออกจากบ้านเพราะว่าผมเอาหนังสือที่ผมถอนคำร้องอ่ะไปแจ้งความไปให้เขตเขาดูใช่เขาบอกค่าได้เดี๋ยวดิฉันทำได้เหมือนเดิมว่ากลับเข้าบ้า
านี่เหมือนเดิมผมก็เลยจะถามว่าเสียงานเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันจะจองรักจองผ่านอะไรผมก็ไม่จะถามว่าไอ้ตัวที่ยอมความกันเนี่ยก็เซ็นกันไปแล้วหลังสองถูกไหมใช่ผมก็เลยชัดเจนเกิดมาคือปีที่แล้วไงฮะแล้วส่วนใหญ่จบไป2ปีแล้วพอปีที่แล้วมันมีหนังสือมาแก้งงงผมงงคุณก้องเขาให้เหตุผลว่าอะไรที่ให้เราย้ายออกจากบ้านอ่ะแบบเราเป็นบุคคลน่ากลัวหรือยังไงคะเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่แบบว่ามีความผิดในคดีความแล้วยังไม่ได้อันนั้นแหละดำเนินไม่เป็นรายงานตัวเออเป็นรายงานตัวแต่ว่าใช่ค่อยคุณออกจากบ้านภายใน7วันแล้วไปจะไปอยู่ไหนอ่ะคือเขาเป็นการเขาออกจากบริเวณนั้นเนี่ยหรอผมดูแล้วผมหรือว่าบ้านอยู่ใกล้กันเหรอคะไม่ใช่อยู่ใกล้กันด้วยนะแล้วตอนนี้เขายังจองร้านชมผ่านคุณอยู่ไหมฮะคุณก้องไม่แล้วครับตอนนี้ผมไม่เจอแล้วนะตอนนี้ผมก็ไม่แน่แล้วนะเป็นผู้หญิงนะเรื่องนี้แต่ว่ามันจบไปแล้วแหละแต่ก็จบแล้วใช่ไหมก็คือยอมความคือผมไปอะไรโรงพักบอกว่าผมก็ไปคุยเรื่องที่ตำรวจว่าอะไรต่อไปเราก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับไม่มีอะไรกันนะครับก็ยอมความกันไปแล้วคือที่ไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำยอมความกันนะฮะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจของเขตเนี่ยมาไล่คุณออกนะคนที่จะผมก็ยังงงเลยเนี่ยผมก็คุยกับแม่เพราะว่าตอนนั้นผมทำงานอยู่ด้วยทีเนี้ยผมก็เลยไม่อยากมีปัญหามากก็ไปให้จบๆไปแล้วกันให้เขาทำหนังสือเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้สาวไปถึงต้นต่อว่าใครเป็นคนหน้าหนังสือมาทีนะผมไม่ได้ถามสาวไปถึงนู่นว่าใครเป็นคนส่งหนังสือมาที่เขตก็คือขี้เกียจตามเรื่องแล้วจบๆก็จบๆไปจบๆไปกูอยู่บ้านในไอ้หลอดโทรศัพท์ผมอยู่บ้านในเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะออนไลน์ใช่น่าสงสารถ้างั้นนิดนึงถามย้อนว่าแล้วอะไรที่เราจะสามารถให้คนคนหนึ่งออกจากบ้านได้คือเพราะอะไรต้องมีการทำเรื่องวุ่นวายในหมู่บ้านต้องแจ้งมันต้องเขาเรียกว่าต้องฟ้องขับไล่เขาเพราะถ้าเราจะฟ้องขับไล่เขาได้เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เรามีกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยอาจจะเป็นบ้านเราเป็นของเราเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยผมไม่เห็นเลยเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านผมเขาจะมาไล่ผมออกจากบ้านไม่ได้ผมไม่เคยจริงจริงแล้วมีอำนาจอะไรที่จะให้ผมออกจากบ้านผมที่ผมเป็นเจ้าบ้านเองแล้วเดี๋ยวถ้าของคุณก้องเดี๋ยวถ้าไปดูตัวที่ยอมความกันเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่นำเรื่องนี้เข้าไปดำเนินคดีหรือขึ้นฟ้องศาลอีกอันนี้คือการยอมความของจริงก็คือต้องทำนี้อ๋อโอเคคุณก้องจบแล้วก็ขอให้แยกกันด้วยดีนะคะแต่นี่คือคุณก้องเผื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเนี่ยผมเมื่อกี้มีข้อที่จริงอยู่นิดนึงก็คือว่าตอนที่เราได้รับหมายเรียกได้รับหมายศาลตอนนั้นมองว่าเป็นเรื่องเล็กก็เลยฉีกทิ้งถามเลยว่าถ้าย้อนกลับไปคิดว่าจะไปตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมไปตั้งแต่วันแรกเลยครับจะให้จบตั้งแต่วันแรกมันจะดีมันจะยืดยาวมาถึงวันนี้ครับเขาถึงบอกแต่ตอนแรกเลยนะเขาถึงบอกไงว่าแบบว่าตอนนั้นเราติดงานแล้วเราก็ไม่ได้ไปเราก็ผัดนี่ก็เป็นเรื่องแบบไม่เล็กน้อยมันมีมาสองปีมันมีกระทบต่องานงานหลังๆอะไรผมมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เวลาเราเจอหมายศาลหรือหมายเรียกเนี่ยต้องไปนะครับใช่ฮะเป็นหมายศาลมาเลยต้องไปให้เคลียร์ให้จบตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นขอฝากคุณก้องทิ้งท้ายนะคะว่างานหน้าอย่าใส่หมวกไปค่ะฟินาเล่ฟินาเล่เท่าไหร่ฟินาเล่เท่าไหร่แค่กระโดดพอค่ะหมวกอะไรอ่ะหมวกแอปเป็นหมวกนักร้องแหละตอนนี้ผมให้เพื่อนไปแล้วจบเรียบร้อยแล้วผมจะได้มาเป็นหมวกนักร้องหมวกวงอะไรอย่างนี้ป่ะผมว่าสันหมวกอ่ะโดนเป็นปั๊บนะแล้วถ้าฉันทำดั้งมาดั้งฉันเสียหายนะเขาละเขาเป็นนอนนุ่นนูนอะไรตั้งนานแล้วนะผมก็แบบแสดงว่าหมดแล้วมันจะเป็นการทำลายใจตรงไหนวะผมก็ยังงงใช่แต่จริงๆถ้าเราเคลียร์ตั้งแต่แรกก็จบแต่ก็โอเคแล้วเป็นดูแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะจบแล้วค่ะคุณก้องสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออคืออันนี้นะพอคุยถึงไม่รู้เลยไม่ตั้งใจจริงแต่อันนี้นะฝันมองว่าอาจจะด้วยความไม่ถูกกันมาก่อนมันจะบังเอิญอะไรที่โยนไปแล้วยังดันไปโดนคนนี้คนที่แบบมันมีเรื่องมีราวกันมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้นะคะนี่ไงคุณอิงเหรอบอกว่าทำบ้านก็กลัวผู้รับเหมาโกงผู้รับเหมาก็ต้องมากลัวทำสั่งทำบ้านอยู่ยากเนาะคุณวุฒิชัยบอกฟังอยู่ครับขอบคุณค่ะคุณวุฒิชัยที่มีจรรยาบรรณในการแบบทำอาชีพเนาะต้องเมื่อสักครู่นี้มาย้ำกันอีกทีคดีทำร้ายร่างกายคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับถ้าตกลงยอมความกันได้ก็จบนะ
แต่ถ้ายอมความกันไม่ได้ก็ต้องมีการฟ้องร้องกันนะฮะต้องมีอันนี้มันเป็นคดีอาญาอัยการก็อาจจะฟ้องแต่ถ้าเรายอมความกันแล้วอัยการก็ไม่ฟ้องแล้วแล้วถ้าทำอะไรร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้แบบนี้ยิ่งต้องยอมความกันเลยไม่ควรจะมีปัญหากันพอไปยอมความเนี่ยถ้ายอมความที่สถานีตำรวจเขาจะมีหนังสือเลยหนังสือยอมความเนี่ยนะฮะอย่างที่ย้อนเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายวรรคสุดท้ายที่เขาจะบอกเลยว่าทั้งสองคนที่เซ็นกันเนี่ยสัญญาว่าจะไม่นำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลไปทำอะไรต่อเพื่อที่จะให้มันเป็นการยอมความจริงแต่ปรากฏว่าพอมันไม่ยอมพอมันไม่ยอมมันมีเรื่องไปสู่ของการไล่ออกจากบ้านอันนี้น่าสนใจซึ่งอันนี้ผมงงมากไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะไล่คนนั้นออกถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของที่กับผู้อาศัยอันนี้คือระหว่างเอกชนด้วยกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอ้างว่าอ๋อคุณต้องออกเนื่องจากว่าคุณยังไม่ไปดำเนินการตามคดีที่คุณก่อไว้กับเราเนี่ยคนที่จะมาพาผมออกไปเนี่ยคือต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นต้องเป็นตำรวจมาพาไปว่าเฮ้ยคุณไปไต่สวนก่อนตำรวจสอบสวนก่อนคุณมาอยู่บ้านอย่างนี้ไม่ได้แบบนั้นได้แต่กรณีมันยอมความกันไปแล้วซึ่งดีแล้วที่คุณก้องก็คงคุณก้องไม่ออกจากบ้านตัวเองแต่คุณก้องก็บอกว่าแล้วจะไปไหนล่ะก็ชาวบ้านให้อยู่สิใช่แล้วถึงจะไปต่อไปอันนี้ก็แปลกดีนะคะแต่ย้ำกันอีกทีไม่ได้ตั้งใจจริงย้ำอีกทีว่าถ้าคุณผู้ชมใครก็ตามเจอหมายศาลแล้วมันเป็นชื่อเราอะมันเป็นชื่อตัวเราอย่าพยายามคิดบ่ายเบี่ยงอย่ามองว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงนี้แหละศาลไม่รู้ถึงเวลาเนี่ยบางทีพอมันมีหมายเรียกหลายครั้งเข้าเดี๋ยวมันกลายเป็นหมายจับหมายจับหลายครั้งเข้าเดี๋ยวมันจะฟ้องศาลเดี๋ยวมันจะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังสือเพราะว่าหนังสือราชการซะส่วนใหญ่ใช่ไหมยอดแบบคือถ้าส่งแล้วถึงหน้าบ้านแล้วถึงแม้จะไม่มีผู้รับหรืออะไรก็ตามเขาก็ถือว่าได้รับแล้วถูกเขาเรียกว่าไปรษณีย์ลงทะเบียนถ้าระบบไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยมันเช็คได้เลยบ้ามาอยู่ที่บ้านถ้ามีคนเซ็นเขาก็ไม่ให้ตั้งไว้ตรงนั้นต้องมีคนเซ็นต้องมีคนอยู่นั้นเขาถึงจะรู้เรื่องก็ถือว่ารับแล้วจะมาแกล้งแบบอุ้ยใครรับไม่รู้ไม่ได้นะคะอย่างคุณก้องเป็นต้นที่คุณก้องด้วยอยู่เฮ้ยคุณก้องวันหลังอย่าใส่อย่าโยนนะเวลาฟินาเล่นะ